สวัสดีครับวันนี้พวกผมเช่นเคยนะครับมินเตอร์ซาคอนเทนต์ครับวันนี้นะครับมาเกมโรบล็อกนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เปลี่ยนผลปีศาจทุกๆ50เลเวลนะครับโดยที่เลเวล1ถึง50เราจะใช้ผล1 51จนถึง100เราจะใช้อีกผล1นะครับจนถึงเลเวล500นะเราจะเปลี่ยนทุกๆ50เลเวลทำไมผมถึงเริ่มทำอย่างนี้ล่ะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีความรู้เกี่ยวกับโรบล็อกสักเท่าไหร่นะการใช้ผลปีศาจผมก็ยังไม่รู้อะไรมากมายดังนั้นเนี่ยการทำคลิปแบบนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเราจะได้รู้ว่ามันมีผลอะไรในโลกโรบล็อกบ้าง okay. แล้วผลอะไรเนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างทำให้เราได้รู้จักผลปีศาจที่มากมายขึ้นดังนั้นเราจะเปิดด้วยคอนเทนต์นี้เลยนะครับบอกเลยว่ามันแน่ๆเราไปดูกันเลยครับว่าในคลิปนี้เราจะเจออะไรกันบ้างไปมาครับมาถึงตอนแรกครับเราก็เลเวล1เลยนะครับให้รุ่นน้องนะครับมาช่วยสุ่มผลให้นะครับพอเลเวล1ยังสุ่มผลไม่ได้มันมีผลประตูด้วยดูดิบอกเลยว่าเอฟเฟคแม่งเท่มากมันมีผลอะไรอ่ะผลวาร์ปด้วยหรอใช่ๆมันรีเวิร์คใหม่เชี่ยเท่จัดเป็นผลประตูหรอใช่พี่มันรีเวิร์คใหม่แล้วโหเท่จัดเขาไม่ได้เขาทำอะไรกลับมารับอีกทีนึงมันน่าจะเป็นเซฟเชี่ยเท่จัดอ่ะอ๋อมันปรับใหม่เหรอใช่มันรีเวิร์คเพิ่งรีเวิร์คเนี่ยแล้วน้องพี่เข้าตีผมก่อนพอผมคุยกับรุ่นน้องครับตามบทสนทนาที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้ใช่ว่าผลประตูมันเท่ขนาดนี้นะครับเห็นว่าตะก่อนเนี่ยไม่ค่อยเท่ขนาดนี้นะมันผ่านการรีเวิร์กมาแล้วนะครับมันเลยเท่ขนาดนี้แหมเราก็คุยกันเรื่องแต่ผลประตูจนออกนอกเรื่องนะครับตอนนี้นะครับรุ่นน้องก็ได้ทำการเบิกเรือนครับเพื่อจะพาผมเนี่ยไปสุ่มผลแรกเนี่ยผมค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะผลอยากได้ผลดีๆนะครับเพื่อจะได้เก็บเวลได้ไวๆนะครับเพราะว่าถ้าผลแรกออกมาเป็นผลห่วยๆออกมาเนี่ยผมก็คงหมดกำลังใจในการเก็บเวลนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านี่เลยครับมันก็พาวาร์ปไปที่เกาะสุ่มผลนะครับมาครับพอถึงเกาะสุ่มผลเราก็ต้องพึ่งดวงชะตากันหน่อยนะครับให้รุ่นน้องทำการสุ่มผลให้ผมก็พอรู้ว่ามีผลดีๆอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลพระหรือว่าผลสายโลเกียที่ทำให้เราได้เก็บเวลไวดังนั้นเนี่ยเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ผลดีๆพวกนั้นหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยสุ่มผลเลยยิปดูดิว่าจะได้ผลอะไรวะผลแรกชะตากรรมของกูอยู่ในมือมึงเว้ยยิปน้องมาเอานะหนึ่งสองสามผลที่อะไรอ่ะผลพากี้โอ้ยยิปชีวิตกู50เลเวลแรกฝากอยู่กับผลวากี้ตายกูตายยากอะเนี่ยเก็บไงวะโอเคกินซะโอเค50เวลแรกก็ฝากโยผลบาร์กี้แล้วกันเป็นกิ้วน้องชายให้ผมไปส่งเกาะเริ่มต้นไปส่งเกาะเริ่มต้นหน่อยก่อนนั่นแหละฮะท่านผู้ชมผลแรกของผมก็ออกมาเป็นผลบาร์กี้ตัวตลกบาร์กี้บอกเลยว่าทำไมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้เริ่มต้นซีรีส์ก็ได้ผลบาร์กี้ซะแล้วหลังจากการสอบถามนะครับผมก็มารู้นะครับจากรุ่นน้องนะครับที่สมผลให้ผมว่าผลบาร์กี้เนี่ยค่อนข้างเป็นผลที่จะห่วยที่สุดในเกมเลยไม่ได้อะในเมื่อเราสมผลได้แล้วเราก็ต้องยอมจำใจใช้ไปนะครับแรกครับเราก็ต้องฟาร์มเมืองแรกนะครับดูดิด้วยความที่แบบเราได้ผลบาร์กี้ผมนี่ก็เลยลืมรับเควสในช่วงแรกเลยดูท่าแท็กเกิลท่าแรกนะครับพุ่งไปแยกตัวแต่ดูดีๆไปมันก็ค่อนข้างที่จะเท่อยู่เหมือนกันนะแต่อยากจะเท่มากกว่านี้จะได้ผลบาร์กี้ซะงั้นเลยโอ้ผลบาร์กี้อย่างห่วยเลยว่ะมันดูแบบมันดูห่วยที่สุดแล้วพี่มันดูขี้เกียจดูขี้เกียจแต่มันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะแต่ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะท่ามันอะสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องจำใจใช้ผลบาร์กี้กันต่อไปเพราะว่าซีรีส์เริ่มแล้วเราก็ต้องดำเนินต่อไปโดย50เลเวลแรกเราต้องใช้ผลบาร์กี้จะลากม่อนนะครับมารวมกันให้ได้มากที่สุดและใช้สกิลแท็กเกิลนะครับพุ่งใส่ทีเดียว 5-6 ตัวเลยครับบอกเลยว่าผลบาร์กี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยโดยสเตตัสนะครับผมจะอัพที่บล็อกฟุตไว้ให้หมดเลยเพราะว่าการที่เราอัพบล็อกฟุตหมดเนี่ยเราจะได้ตีแรงๆนะครับจะได้ปิดม่อนไวๆเก็บเวลได้ไวๆขึ้นเพื่อจะได้ถึงเลเวล50และได้สุ่มผลใหม่นะครับไม่ต้องทรมานกับผลบาร์กี้แบบนี้ okay. แต่ระหว่างที่เรากำลังลากม่อนทำเควสอยู่นะครับผมก็ดันบังเอิญไปเห็นอะไรบางอย่างรุ่นพี่นะครับที่อยู่ในเกาะเนี่ยเขามาได้ระเบิดสกิลพลังแสงอลังการงานช้างมากบอกเลยว่ามาโชว์เด็กๆอย่างผมแบบนี้ก็คืออยากได้ดีครับแหมแต่เราดันซวยได้แต่ผลบาร์กี้สิหวังว่า50จะได้ผลแบบเขาบ้างนะครับอุ้ยพวกแสงมันมาระเบิดอะไรกันไม่รู้ตรงนี้ยิปไอ้เหี้ยอลังการจัดอะเหมือนมันโชว์เด็กมาน่าจะมาโชว์เด็กอย่างเราอ่ะโอ้เอฟเฟกต์อลังการงานช้างมากอ่ะวันหนึ่งเราจะเติบโตไปเป็นแบบเขาเว้ยเพราะเราจะต้องเป็นเจ้าเอกโจรสลัดให้ได้เลย oh
หลังจากเราเก็บเลเวลเกาะแรกกันมาได้สักพักแล้วก็เลเวลครบ15นะครับโดยสเตตัสทั้งหมดผมลงไปที่บล็อกฟุตอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อทำให้เราได้ตีแรงขึ้นมันก็ถึงเวลาที่เราต้องย้ายเกาะไปที่เกาะลิงนะครับเพราะว่าเกาะที่นี่เนี่ยผมเริ่มที่จะเลเวลไม่ขึ้นแล้วนะครับก็เลยต้องทำการย้ายสัมมโนครัวไปที่เกาะลิงนะครับเพื่อทำการเก็บเลเวลกันต่อไปนะครับพอย้ายสัมมโนครัวนะครับมาอยู่ที่เกาะลิงเราก็ต้องรับเควสนะครับแล้วก็ลากเพื่อทำการเก็บเลเวลเหมือนเดิมนะครับแต่เกาะนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าลิงเนี่ยมันลากได้ทีละแค่3ตัวมันทำให้เวลของผมเนี่ยขึ้นช้ามากๆถ้าสมมติว่าเกาะลิงเนี่ยมันลากได้มากกว่านี้เวลผมคงขึ้นได้ไวมากกว่านี้นะครับผมก็ต้องจำใจลากไปทีละ3ตัว3ตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกาะนี้รู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีคนที่ใช้ผลไฟและผลแสงอยู่ด้วยนะครับผมหวังว่าเขาจะไม่มาทำอะไรผมนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นอุ้ยมันสู้กันมีคนสู้กันเหมือนไฟกับแสงเขาสู้กันอยู่อ่ะข้างบนอ่ะกูจะโดนลูกหลงไหมเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพวกพี่ๆผลแสงและผลไฟเนี่ยเขาได้ทำการต่อสู้กันนะครับส่วนผลบาร์กี้อย่างเราเนี่ยก็ต้องเก็บเวลอย่างแอบๆกันต่อไปหวังว่าเราจะไม่โดนลูกหลงเพราะว่าถ้าโดนลูกหลงไปแล้วเนี่ยเราถึงขั้นตายกันได้ทีเดียวผลบาร์กี้คงไม่มีทางที่จะไปสู้กับพี่ๆพวกเขาได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ต้องเกิดขึ้นกับผมจนได้แหมว่าจะเล่นอยู่คนเดียวแล้วนะแต่ก็ต้องมาโดนจนได้อ่ะพี่เฮียเข้ามาเฮียแม่งมาแจมกูอีกโอ้ยมันแจมอ่ะโอ้ยมันฆ่ากูด้วยยิบเขาดีเยี่ยม20แล้ว25แล้วไงโอ้โหนี่ผู้ใหญ่รังแกเด็กว่ะก็นั่นแหละฮะสุดท้ายก็โดนแจมแล้วก็โดนผลแสงเขาฆ่าไปนะครับแต่ด้วยความที่เรายังแค่เลเวล25แล้วมีผลแค่บาร์กี้กระจอกเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับตอนแรกน้องผมเขาอาสาที่จะเข้ามาช่วยแก้แค้นให้แต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่วังวนเดิมก็การแก้แค้นไปแก้แค้นกันมามันก็คงไม่ดีผมก็เลยได้แต่ทำใจนะครับแล้วก็ใช้ผลบาร์กี้เก็บเวลต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเราเก็บเวลไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดเราก็ได้ท่าที่2นะครับของผลบาร์กี้โดยใช้มาสเตอรี่ที่20นะครับเราไปดูกันเลยว่าจะถูกใจหรือว่าจะเฟียลไหมซึ่งผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับว่าท่าที่2ของบาร์กี้เป็นยังไงนะครับเราไปดู First Impression กันครับเฮ้ยได้ท่าใหม่แล้วได้ท่าใหม่แล้วยิปท่าที่2ชื่อว่าท่าแดนซ์มาดูกันของผลบาร์กี้ท่าแดนซ์โอ้ไม่ได้ท่ามันตลกจังอ่ะมันแยกท่อนล่างแล้วมันก็เตะขาไปหมุนๆในยิปไอ้เท่ลายโหกูละปวดเท่เลยอยากเปลี่ยนไวๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเซอร์ไพรส์มากสำหรับท่าแดนซ์ของผลบาร์กี้นะครับตอนแรกดูไปก็ตลกๆแต่ดูไปอีกทีนึงมันก็เท่ไม่หยอกเลยนะโดยการแยกท่อนล่างเตะขาเป็นหมุนๆๆๆๆๆนะครับบอกเลยว่าประสบความสำเร็จในการทำซีรีส์นี้มากๆเนี่ยแหละครับที่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อการที่เราเนี่ยได้เห็นท่าใหม่ๆของผลที่เราไม่คิดที่จะกินนะครับมันก็ทำให้การเล่นโรบอทของเราเนี่ยสนุกขึ้นไปอีกแบบนะครับเพราะว่าการที่คนเล่นใหม่ของผมเนี่ยไม่เคยเห็นท่าของผลไหนเลยถ้าเราจะเลือกแต่ผลเก่งๆเราก็เห็นกันจนเบื่อแล้วแต่สำหรับผลที่มันเป็นผลที่คนที่ไม่คิดที่จะกินกันเนี่ยแล้วเราเอามาเล่นแล้วเอามาใช้แล้วเราได้เห็นเนี่ยมันก็เป็นความสนุกในการเล่นโรบอทของผมไปอีกแบบนะครับโดยการได้กินผลที่หลากหลายขึ้นได้เห็นท่าใหม่ๆของผลที่คนอื่นไม่อยากจะกินมากขึ้นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะสนุกแน่ๆในการทำซีรีส์แบบนี้นะครับซึ่งพอผลออกมาในการได้เห็นท่าแดนซ์ของผลบาร์กี้เนี่ยมันก็สนุกมากๆมันทำให้ผมคิดว่าในผลต่อไปที่ผมจะกินแล้วผมก็จะได้เห็นท่าใหม่ๆของผลใหม่ๆเนี่ยมันคงสนุกไม่หยอกเลยนะครับเอาล่ะครับพอผมได้มาฟาร์มที่เกาะลิงกอริล่านะครับซึ่งเป็นช่วงเลเวล30กว่าๆเนี่ยผมก็ได้มีคนมาแจมผมอีกแล้วนะครับโดยเขาใช้ผลน้ำแข็งนะครับผมก็เลยได้ทำการปรึกษาน้องนะครับว่าทำยังไงดีนะครับที่จะไล่เขาไปเพื่อไม่ให้เขามาแจมเราเพราะเขาก็ดูท่าทางเวลเยินครับแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมารอตีบอลครับระหว่างที่เขารอตีบอลเขามาแย่งม่อนผมฟาร์มแล้วให้ผมเวลไม่ได้เลยน้องเลยให้คำแนะนำนี้กับผมนะครับผมก็เลยลองทำกับเขาดูซิว่ามันจะได้ผลไหมอะไรนะพี่ต้องโชว์ภาษาวัยรุ่นบล็อกฟูดอ่ะเดินเข้าไปแล้วพิมพ์พีทฟูดอ่ะขนาดมันก็จะหนีพี่เลยเหมือนมันไปแบบไปรอบอสเกิดมันเพิ่งฆ่าบอลแล้วมันไปมันก็เดินวนอยู่ครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดิพิมพ์อยู่ตรงไหนวะพีทฟุตพีทฟุตเนี่ยวัยรุ่นปลอมตัวเป็นวัยรุ่นพีทฟุตเลย
จริงๆไม่ได้อยากได้ผลนะอยากไล่มันเนี่ยแต่อยากไล่มันตีมืนอ่ะมันตีเขาตีมืนอ่ะแผนไม่ได้ผลก็นั่นแหละฮะแผนก็ไม่ได้ผลนะครับโดยการไปพิมพ์ขอพีทฟูดพีทฟูดเพื่อจะไล่เขาไปนะครับคิดว่าแผนนี้จะได้ผลแล้วซะอีกแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลนะครับผมก็ต้องใช้แผนแอบตีนะครับระหว่างที่เขาตีบอสผมก็ทำการลากม่อนนะครับแล้วก็มาตีนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาไปตีบอสผมก็ลากม่อนเขาไปตีบอสผมก็ลากม่อนบอกเลยว่าทุลักทุเลมากกว่าจะได้แต่ละเวลนะครับมันช่างลำบากจริงๆเวลาเรามาฟาร์มแล้วมีคนมาแจมเนี่ยน้ำตาแทบกระเด็นแต่สุดท้ายผมก็ผ่านนรกช่วงนี้มาได้นะครับชีวิตมันช่างรันทนนะครับทั้งโดนแจมทั้งโดนอะไรกว่าจะผ่านมาได้ตอนนี้นะครับก็เลเวล40กว่าแล้วนะครับทำให้เราไปตีเนี่ยบอสตัวสุดท้ายนะครับพอเวลขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ทำการย้ายเกาะไปที่เกาะบาร์กี้สักทีบอกเลยว่าเราจะได้ผลจากเกาะนี้สักทีจะได้ไม่ต้องโดนคนแจมเราก็เลยทำการย้ายเกาะนะครับไปที่เกาะบาร์กี้นะครับบอกเลยว่าชีวิตเราจะต้องดีขึ้นมากๆแน่จากการที่เราได้ไปเกาะบาร์กี้นะครับเราก็เลยจ้างเรือฟรีนะครับไปที่เกาะบาร์กี้กันเลยนะครับพอมาถึงเกาะบาร์กี้นะครับเราก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับทำการรับเควสแล้วก็ลากม่อนตีม่อนไปเลยนะครับบอกเลยว่าม่อนที่นี่ลากง่ายมากๆระเวลขึ้นง่ายมากๆนะครับแป๊บเดียวนะครับเลเวล48เนี่ยกดรับเควสสัก2เควสครับก็จะเลเวล50แล้วนะครับทำให้เราเนี่ยจะสามารถนะครับไปสุ่มผลใหม่ได้แล้วไปชมกันเลยนะครับผลใหม่แล้วเราจะได้ผลอะไรนะครับไปชมกันเลยเดี๋ยวเราต้องเรียกน้องของเราเนี่ยมารับเพื่อไปทำการสุ่มผลก่อนนะครับมารับหน่อยมารับหน่อยเย็บ50แล้วโอเคพี่อยู่ไหนอยู่เมืองบาร์กี้อยู่เมืองบาร์กี้สุ่มผลสุ่มผลสุ่มผลผมมาแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่บาร์กี้บาร์กี้บาร์กี้มารับหน่อยมารับหน่อยมาแล้วไปเลยมานี่คือผลที่2ที่เราจะฝากชีวิตมันไว้อีก50เวลนะเราจะไปดูกันว่าผลที่2เนี่ยเราจะได้ผลอะไรบอกเลยว่าผลบาร์กี้เนี่ยถ้ามันแบบมันเท่นะแต่คือแบบมันใช้งานยากแล้วแบบโอ้โหเก็บเวลยากมากเลยเรามาดูผลที่2ขอให้เป็นแบบโลเกียเหอะอย่างน้อยไม่โดนตีจะได้เวลสะดวกสะดวกขอแบบบินได้ด้วยไหมยิบจัดการเลยเอาผลมาจัดไปอุ้ยพี่ใช่เอาผลไรอ่ะผลไรอ่ะเดี๋ยวเอาออกมานะนับ1 2 3ออกมาฮันแน่ลุ้นใช่ไหมล่ะว่าจะผลอะไรแต่คงไม่ได้เห็นในคลิปนี้หรอกนะจ๊ะหนูๆเขาเรียกว่าตัดจบแบบละครไทย ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าสนุกมากๆก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากรู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยผลคืออะไรระหว่างเลเวล51ถึง100เนี่ยผมจะลำบากมั้ยในการฟาร์มจะได้ผลอะไรในการก็อย่าลืมกดเข้ามาดูด้วยนะครับกดไลค์และ Subscribe เยอะๆนะครับบอกเลยว่ามันเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแบบนี้มากๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตัดจบแบบละครไทย